โอเคครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นการลองใช้งานการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันดูนะผ่านตัว Play Store นะครับผมโอเคตัวนี้เนื่องจากว่าตัวแอป Play Store เนี่ยมันถูกซ่อนไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการ Activate แอป Play Store ขึ้นมานะฮะก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับผมตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงไปที่ Factory Mode นะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใส่ Password 0808นะครับแล้วก็ Complete ไปนะครับแล้วก็ Google Pay เห็นไหมฮะมัน Turn Off อยู่นะครับเราก็ทำการ Turn On แค่นี้เองครับผมนะฮะก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยเห็นไหมฮะเมื่อกี้จะไม่มี Google Pay นะครับตอนนี้มี Google Pay ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไป Google Pay เลยนะฮะก็ทำการใส่ Account เข้าไปนะครับผมแต่พอดีว่าอันนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะฮะก็สามารถใช้งานดาวน์โหลดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดแอปสักแอปหนึ่งแล้วกันนะฮะเป็นแอปนี้นะครับ ASP นะครับ Install ไปเลยก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับสังเกตได้ว่าแถบดาวน์โหลดเนี่ยวิ่งเร็วมากนะครับผมแป๊บเดียวเองนะฮะโอเคแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับผมเราจะทำการติดตั้งให้เองอัตโนมัตินะฮะโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมี AS Pay ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมฮะนะครับเดี๋ยวมาลองใช้งาน AS Pay กันดูนะฮะนี้นะครับในส่วนของแอป AS Pay เนี่ยก็สามารถดูพวกฟรีทีวีอะไรพวกนี้ได้นะฮะเหมือนกับ True ID นะฮะอะไรพวกนี้นะครับเหมือนกันนะฮะนะครับรักษาหรือไข่ดาวดินและนายพานุพงษ์จักรอย่างนี้นะฮะดูได้เลยนะครับโอเคครับผมก็อันนี้ก็เป็นแอป AS Pay นะครับผมก็เช่นการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆได้เช่นกันนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมเข้าตรงนี้นะฮะโอเคครับผม